ได้สบายๆแบบนี้อาวุธของคุณปูคืออะไรกันเนี่ยแล้วว่ามีอีกมีฮะแถวๆแรกตรงนี้มันชอบอยู่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตุ๊กเอเลี่ยนตัวใหญ่มากแบบว่ามันตัวแข็งมากเลยแต่ใช่มันไม่มีขนเลยนะตรงอยู่ใกล้ๆตามันแบบว่าแดงหยัก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 อ่ะตรงใกล้ๆตาแต่ตามันแดงอ่ะดูสิก้ามมันใหญ่มากใช่แล้วตรงก้ามมันก็แหลมอ่ะมันไม่น่าจะทำอะไรได้เหมือนเราแต่มันอาจจะเขียนตรงก้ามตรงเนี้ยอาจจะเอาไปป้องกันศัตรูหรือเอาไปหนีบสัตว์เริ่มที่มะเขือตูดเดี๋ยวเราป้อนตัวนี้โอ้ปิดอุ้ยโอ้โหมันแตกเลยเฮ้ยเอาคีบเลยเอาเฮ้ยคีบแล้วเขาคีบแล้วมันเจาะเข้าไปแล้ว1 2 3โอ้บิ๊กแบบว่าหนีบทะลุไปเลยตรงนี้โอ้โหน่ากลัวจริงเชียวมันทำปืนอย่างเงี้ยแล้วพอแตงกวาเข้าไปแล้วมันก็หนีบมันแบบว่าแหลมมากเลยใช่ไหมใช่แล้วมันก็เนี่ยดูดิกัดไม่ปล่อยใช่ดูสิมันเจาะลงไปมันตัดของขาดได้เพราะว่ามันมีกล้ามแข็งแรงมากเพราะว่ามันแบบว่ากล้ามมันใหญ่มากเลยอ่ะแบบนี้เลยมันชูขึ้นก่อนเพื่อขู่ศัตรูแล้วมันก็งับอ่ะแสดงว่ากล้ามปูมันแข็งแรงมากใช่กล้ามปูมันเจาะได้ไข่นกกระทาแล้วก็แตงกวาแล้วก็มะเขือเทศอาวุธก็คือกล้ามของผมเองครับกล้ามนะครับไม่ใช่กล้ามแต่แข็งแรงไม่ต่างกันเลยอย่าเผลอเอานิ้วมาใกล้ๆนะครับนี่เราจะเอาไม้บรรทัดกับเขาเรียกว่าตะเกียบอะฮะตะเกียบแต่เราจะใช้หลอดเป็นกล้ามปูแทนกล้ามปูมันต้องอ้าแล้วก็หนีบได้ขอลองคีบก่อนใช้ได้โอเคภารกิจสมบูรณ์คุกทีนี้แหละมันจะดูดีสูตรขวาทับซ้ายคุก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 งับ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 วันนี้ต้องคีบให้ได้ใส่บ้านหยาบ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 เราคีบก้อนหินกับใบไม้ได้หยาบ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 เราคีบได้หยาบคีบได้กิ่งไม้ในมือหนีบที่แข็งแรงก็หยิบของได้แบบปูแล้ว อยากเห็นก้านปูทรงพลังของเพื่อนๆบ้างจังเลยบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ